สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอวิธีการเล่นบาสเบื้องต้นพื้นฐานครับก็นะครับมีการเบิ้ลบาสการเบิ้ลบาสคือการที่เราดอกบาสอยู่และจับบาสขึ้นมาในมือสองข้างเมื่อดอกลงอีกครั้งคือการเบิ้ลบาสครับแล้วข้อ2ครับจัมปิ้งคือการจับเมื่อเราบาสพอเราจะกระโดดแต่เราไม่ชูดแล้วเรานำมือลงมาสองข้างพร้อมกับบาสคือการจัมปิ้งครับแล้วก็วงใน3วินะครับวงใน3วิคือการที่ฝั่งตรงข้ามกำลังจะชูตแต่เมื่อฝั่งผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามอยู่ในวงในเกิน3วิคือการฟาวครับแล้วก็วอล์กกิ้งครับวอล์กกิ้งคือการจับบาสเดินเกิน3ก้าวครับ